พี่น้องที่เคารพอย่างที่น้องอัญชลีได้กราบเรียนพี่น้องไปแล้วนะครับเพราะว่าผมไปเที่ยวพูดหลายเวทีก็ตั้งแต่เขาให้มาพูดตรงนี้เดี๋ยวนี้มันใช้เว็บไซต์มันใช้ Facebook คนก็เลยดูกันเยอะพูดครั้งแรกตอนนี้คนดูไปเกือบแสนแล้วเฉพาะครั้งแรกเนี่ยบางคนก็เลยสนใจเชิญให้ไปพูดที่นี่ผมก็บ้ายอเชิญให้พูดผมก็พูดไม่หยุดในที่สุดครั้งสุดท้ายเนี่ยเสียงเหมือนอย่างกับเป็ดเทศก็ต้องมาเข้าโรงพยาบาลครับเพราะว่าเสียงไม่ออกเลยไปเข้าโรงพยาบาลที่พญาไท2มีหมอประจำตัวเขาก็ดูเขาบอกว่าโอ้กล่องเสียงอักเสบมากห้ามพูดอย่างน้อย4วันแต่ว่าเพื่อที่จะให้ได้พูดเร็วขึ้นนี่หมอก็บอกว่าเพื่อมันเร็วเนี่ยหมอขออนุญาตฉีดยาหน่อยได้ไหมเพราะว่าหมอก็เป็นแฟนท่านอยู่อยากให้เสียงดังไวๆจะได้ฟังพยาบาลก็บอกว่าหนูก็มาประชุมกบทุกคืนนั้นจริงคืนไหนถ้าท่านพูดหนูขาดไม่ได้หนูต้องมาฟังหมอก็เลยอนุญาตให้ผมฉีดยาก็พาผมเข้าไปในห้องสองคนพยาบาลแล้วหมอก็เก่งเหลือเกินเลือกพยาบาลที่สวยขาว ไปถึงก็เข้าไปปั๊บเขาก็มารูดม่านรูดม่านก็อยู่กับสองคนน้องสาวคนนั้นแหละผมก็ตลกแขนเสื้อเอาฉีดเลยแกบอกว่าอาจารย์ไม่ได้นะอาจารย์ต้องถอดกางเกงแกบอกเพราะว่าไอ้ยาย่อนี้ต้องฉีดที่ตะโพกแล้วให้ขึ้นไปนอนบนเตียงผมก็นอนบนเตียงผมก็อายเหมือนกันนะนานๆนอกจากเมียแล้วไม่มีใครก็เห็นตะโพกผมแล้ว พอขึ้นไปนอนบนเตียงแกก็รูดกางเกงในผมลงมาแล้วเสร็จแล้วแกก็มือลูบที่ตะโพกผมแล้วแกก็ชวนคุยไปเรื่อยว่าอาจารย์เนี่ยพูดสนุกนะได้ความรู้เนี่ยหนูชอบมากแหมก็พูดแต่ผมเพลินเลยนะแกคงไม่เคยเห็นคนก้มดันก้นดำๆอย่างนี้นะไอ้เรากำลังเพลินๆแกแทงกรุ๊ปก็ไปเจ็บชิบหายก็เลยต้องหยุดใช้เสียงไป4วันเสียงเพิ่งมาเมื่อวานพอเสียงมาเมื่อวานก็หัวหน้าพรรคกับพิสิทธิ์ก็สั่งว่าพี่ทางพรรคก็มีมติให้พี่เป็นประธานกกต.ของพรรคนะการเลือกกรรมการบริหารทั้งหมดนี้พี่ต้องนั่งเป็นประธานทั้งวันเป็นคนชี้ผิดชี้ถูกบัตรไหนเสียบัตรไหนดีการกระทำมันไหนที่ไม่ถูกต้องนี่พี่เป็นคนตัดสินผมก็เลยต้องไปนั่งทั้งวันเมื่อวานที่จริงน้องอัญชลีก็ประกาศว่าเมื่อวานเนี่ยผมจะมาพูดตอน4ทุ่มแต่ว่าไม่ได้พี่น้องครับมันกว่าจะเลือกตั้งเสร็จก็เกือบ3ทุ่มแล้วข้าวปลาก็ไม่ได้กินเตรียมตัวไม่ทันก็เลยขออนุญาตมาพูดวันนี้ก็คอก็ยังแห้งๆอยู่เนี่ยวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยตั้งแต่คุณสุเทพประกาศนี่โอ้มันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งแผ่นดินมันจะมากันฟ้าจะมืดมันจะฟ้าจะถล่มทลายเอานะเนี่ยคนจะมาเยอะมากเมื่อวานญาติผมที่ปากใต้ที่สงขลาพวกสุวรรณคีรีเนี่ยรวมกับพวกนาสงขลาคือนาสงขลากับสุวรรณคีรีเนี่ยก็เป็นญาติกันเพราะว่านาสงขลาทุกคนเนี่ยเขามาจากพระยาสุวรรณคีรีทั้งนั้นเป็นต้นตระกูลของเขาซึ่งผมเป็นประธานอยู่
เขาก็โทรมาบอกว่าเขารวมกันแล้วได้50คนเนี่ยแล้วเขาจะมากันวันนี้ไม่รู้ถึงหรือยังเนี่ยแต่ว่าหลายคนไม่เคยมากรุงเทพนะก็บอกพอมาถึงหัวลำโพงแล้วมันไปทางไหนอะทีนี้เขาอยากให้ผมเนี่ยช่วยไปรับก็หน่อยที่หัวลำโพงผมก็บอกว่าถ้ากูมัวที่รับพวกมึงอยู่นะกูก็ไม่ต้องทำหาอะไรเนี่ยคนเป็นล้านๆก็รู้จักกูเนี่ยเป็นล้านๆเนี่ยมันโทรกันมาทั่วประเทศให้มึงมากันเองพอมาถึงหัวลำโพงเนี่ยนะกูจะบอกให้มึงก็เดินออกมาหัวลำโพงมันมีประตูเดียวแค่นั้นแหละมึงก็เดินตามหลังก็มาพอออกที่ประตูหัวลำโพงให้มึงเลี้ยวขวา90องศาเลยแล้วมึงเดินตรงไปเรื่อยนะตรงไปประมาณสัก30หลามึงก็จะชนคลองถ้ามึงขืนเดินต่อไปมึงก็จะตกคลองตายห่ากูก็ไม่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดพอชนคลองแล้วไอ้มึงเลี้ยวขวาอีกเลี้ยวขวาแล้วมึงเดินไต่คลองไปเรื่อย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 แล้วมึงก็จะเจอสะพานข้ามคลองด้านซ้ายมือเนี่ยมึงจะเสือกข้ามนั่นเดี๋ยวมึงหลงมึงเดินต่อไปอีกจนไปเจอสะพานที่สองชื่อว่าสะพานยศเสและมึงก็เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานยศเสแล้วทีนี้แหละมึงเดินตรงไม่ต้องไปไหนเลยมึงตรงมาเมื่อไรหัวมึงชนผ่านรัฐธรรมนูญรู้เลยว่าถึงแล้ว แล้วถ้าเผื่อมึงกลัวหลงนะมึงถามคนข้างๆว่าไอ้พวกที่ว่าหนุ่มหล่อสาวสวยก็ชุมนุมกันนะมันอยู่ตรงไหนก็รู้กันทั้งประเทศเขาทุกทั้งประเทศผมกราบเรียนพี่น้องหลายครั้งแล้วว่าไม่เคยมีแล้วครับ34ปีในชีวิตของผมที่จะเห็นการชุมนุมจะเต็มไปด้วยคนหล่อและคนสวยมากเท่ากับที่ตรงนี้ไม่มีแล้วผมถึงบอกหลานๆลูกๆ ว่าเธอพวกเธอเป็นเด็กดีอายุ17 18 19 20สวยก็สวยหล่อก็หล่อจิตใจก็ดีรักชาติมีศีลธรรมเพราะฉะนั้นอย่าเสียโอกาสมาอยู่กันแล้วเนี่ยมึงพยายามจับคู่กันนะลูก ก็เด็กดีทั้งผู้หญิงผู้ชายมาเจอกันทั้งฉลาดทั้งจิตใจดีและมีความรักชาติรักบ้านเมืองมีศีลธรรมในเหตุจะไหนมึงไม่จับคู่กันแพร่พันธุ์เพื่อจะได้พลเมืองดีมันมากขึ้นเมื่อไรลุงมีอำนาจขึ้นมาในประเทศนี้ลุงรับรองกับพวกเองได้ว่ากูจะออกกฎหมายตอนไอ้314คนไม่ให้แพร่พันธุ์อีกต่อไปรวมจะยิ่งรักด้วยเราจะให้คนเองซวยเนี่ยมันเผยแพร่ไปน้องเราต้องให้แพร่หลายเราต้องผลิตพันธุ์คนดีแต่ว่าที่ลุงแนะนำเนี่ยเองอย่าไปจะทำอะไรกันนะจับคู่ดูแลกันแล้วก็ให้กำลังใจในการเรียนหนังสือซึ่งกันและกันลูกเรียนหนังสือจนจบให้ได้ดีที่สุดหางานหาการทำเรียบร้อยแล้วเองก็แต่งงานแล้วก็แพร่พลเมืองดีต้องอย่างนั้นพวกเองอย่าทำบ้าเหมือนไอ้รัฐบาลบ้านี่นะรัฐบาลบ้านี่มันทำอะไรมันต้องทำลับลับล่อล่อแล้วเผลอเผลอแม่งแอบล่อกันลับลับอีก ทีนี้พี่น้องปกตินี่ผมจะขอเวทีนี้ไว้ผมพูดตอนดึกๆให้เด็กอายุ13ขวบมันหลับซะก่อนเพราะว่าผมเป็นคนพูดหยาบเดี๋ยวเด็กมันจะจำไปทีนี้วันนี้เนี่ยหัวค่ำหน่อยไม่รู้เด็กๆมันนอนหรือยังแต่ว่าพี่น้องครับคือว่านี่คือสงครามเราสงครามชิงเมืองกันระหว่างพลเมืองดีกับพลเมืองชั่วเมื่อมีสงครามนี่ต้องใช้อาวุธทุกชนิดเพื่อที่จะทำลายซึ่งกันและกันให้มันชิบหายกันไปสักข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้ภาษาที่หยาบบ้างซึ่งผมก็บอกพี่น้องแล้วเป็นเรื่องปกติของผมเวลาปราศรัยที่ภาคใต้วันไหนถ้าไตรงไม่พูดหยาบคนบอกเฮ้ยวันนี้ไม่ใช่ไตรงมาถ้าไตรงต้องหยาบ
แต่ว่าผมก็เลือกกาลเทศะพี่น้องครับผมเหมือนกับผู้จัดการทีมฟุตบอลพี่น้องเห็นไหมผู้จัดการทีมฟุตบอลเนี่ยเขาจะต้องมีตัวจริงอยู่11ตัวและมีตัวสำรองอยู่อีก4-5ตัวเพราะฉะนั้นเวลาผมจะทำสงครามนี่ผมจะเลือกดูว่าคู่ต่อสู้ของผมในครั้งนี้เนี่ยมันเข้มข้นแข็งแรงไหมถ้าเข้มข้นแข็งแรงผมจะส่งตัวจริงลงเยอะหน่อยถ้าเผื่อคู่ต่อสู้ผมเนี่ยมันร่อแร่มาแล้วมันจะรอดแหล่ไม่รอดแหล่หมายความว่าชนะมันแง่แง่ไอ้อย่างนี้ผมก็ส่งตัวจริงลงไม่กี่ตัวเอาตัวสำรองเนี่ยลงไปเพื่อตัวจริงจะได้ไม่บาดเจ็บทีนี้ตัวจริงของผมเนี่ยผมจะมันมี11ตัวทั้งหมดเนี่ยผมจะประกาศชื่อเพื่อพี่น้องจะได้รู้จักวันหลังเดินเจอเขาจะได้ทักทายตัวจริงของผม11คนมันมีชื่ออย่างต่อไปนี้นะครับที่ผมจะต้องใช้ในการต่อสู้ของผมนี่คนที่1ชื่อว่าไอ้เลวซามผมจะอ่านไวๆนะพี่น้องนะนับเอาเองเลย11ตัวนี่ไอ้เลวซามไอ้ต่ำช้าไอ้ปรีศีกบาลไอ้วิญญาณเตี้ยไอ้เหี้ยตั้งโคตรไอ้โคตรพ่อโคตรแม่มึงไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนไอ้พวกเปรตไอ้พวกสัตว์ไอ้พวกชิบหายเซ็ตแม่งซีโร่มึงพี่น้องไปถอดเทปดู11ตัวครบพอดีตัวที่11นี่ชื่อแปลกหน่อยชื่อไอ้เซตแม่ซีโร่ไอ้นี่ผมซื้อมาจากลิเวอร์พูลพ่อเป็นอังกฤษแม่เป็นไทย ส่วนตัวสำรองผมในตอนนี้ผมเตรียมไว้4ตัวชื่อดังต่อไปนี้นะครับไอ้ห่าไอ้สันดานไอ้ควายไอ้ส้นตีนเป็นต้นไอ้นี่เป็นตัวสำรองทีนี้ศึกวันนี้เนี่ยผมคิดว่า1หัวค่ำเด็กอายุ13ปีนี่อาจจะยังไม่หลับผมก็จะส่งตัวจริงลงแข่งเนี่ยน้อยหน่อยใช้ตัวสำรองมากหน่อย เพราะว่าเราก็ต้องดูคู่ต่อสู้วันนี้จริงๆเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะด่าใครตั้งใจที่จะมาพูดเพราะๆกับน้องปู ผมตั้งใจจะมาพูดเพราะๆกับน้องปูสักวันนะเพราะว่าด่ามาเดือนกว่าแล้วหวังว่าน้องปูคงฟังพี่พูดอยู่หน้าทีวีนะจ๊ะ คืออยากจะบอกน้องปูคนสวยของพี่ว่าอย่างนี้นะคะว่าโดยส่วนตัวของพี่เนี่ยพี่ไม่เคยคิดรังเกียจน้องปูเลยเมื่อปลายปีที่แล้วเราเจอกันที่โรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าวน้องปูคงจะจำได้น้องปูก็มายกมือไหว้พี่แล้วถามว่าพี่ไตรงสบายดีหรือจ๊ะพี่ก็บอกว่าสบายดีจ้าแล้วก็บอกว่าเมื่อวันก่อนนี่พี่ไปดูหนังเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์นางเอกเวลามันยิ้มเนี่ยมันยิ้มหวานเหมือนน้องปูเลยรู้ไหมจ้า น้องปูก็หัวล้อกิ๊กกักยกมือไหว้ว่าขอบคุณครับพี่อันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงผมรู้จักกันแต่ที่ต้องด่าน้องปูมาโดยตลอดเนี่ยเพราะว่าพี่ทนไม่ไหวจริงๆน้องเอ๋ยทนความหน้าด้านหน้าทนของน้องไม่ไหวแล้วพี่ก็เลยต้องด่าน้องเนี่ยมานานพอสมควรนั่นที่ต้องด่าเนี่ยเพราะว่าไม่เฉพาะน้องปูอย่างเดียวน้องปูเป็นหัวหน้ารัฐบาลครม.ของน้องปูก็เหี้ยซะส่วนใหญ่แล้วจะไม่ให้ด่ากันได้ยังไงอ่ะทีนี้พี่ก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าทำไมที่ต้องด่าที่ต้องด่าเนี่ยก็เพราะว่ารัฐบาลกับน้องปูเนี่ยบริหารมา2ปีแล้วประชาชนเขาเดือดร้อนสาหัสชิบหายไปว่อนหมดเพราะว่าน้องปูไม่เคยทำอะไรตามที่น้องสัญญากับประชาชนตอนหาเสียงเลยต
ตอนหาเสียงทาปากแดงใส่เสื้อสีแดงทาเล็บด้วยพี่สังเกตนะแล้วก็พูดหาเสียงใครๆก็คล้อยตามถ้าพวกเราได้เป็นรัฐบาลเราจะกระชากค่าครองชีพลงมาชอบไหมคะราคาน้ำมันจะยกเลิกกองทุนจะกระชากลงมาชอบไหมคะราคาสินค้าพืชผลเราจะดึงขึ้นไปทุกชนิดชอบไหมคะและเป็นไง2 ปีผ่านมาไม่เห็นมีหาอะไรเลยตรงกันข้ามหมดทุกอย่างแล้วไม่ด่าได้ยังไงแล้วนอกจากว่าคนก็ต้องทุกข์ทรมานเพราะค่าครองชีพแพงน้ำมันก็ขึ้นทุกอย่างก็ขึ้นราคาพืชผลมีชนิดไหนหาบ้างบอกที่มันราคาเพิ่มอ่ะราคาผลผลิตทุกอย่างตกต่ำไปจำนำข้าวชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ตังค์ฮะแดกกันแต่พวกมึงรวยกันชิบหายวายวอดหมดชาวบ้านก็ยังอดอยู่เหมือนเดิมคนทุกทรมานอย่างนี้พวกมึงก็ยังซ้ำเติมประชาชนยังขยี้หัวใจประชาชนขนาดตอนมึงเลือกตั้งก็ไปถามว่าตกลงจะออกกฎหมายดูแลพี่ชายไหมไม่มีหรอกค่ะเราทำเพื่อประชาชนอีฉันไม่มีวันออกช่วยคนคนเดียวหรอกค่ะไม่มีและเมื่อวานซื้อเหี้ยไหนทำฮะเหี้ยไหนที่ว่าดันกฎหมายนิรโทษกรรมออกมาช่วยพี่มึงไงเหี้ยไหนทำมันตอแหลโกหกพูดไปวันๆเชื่อถือไม่ได้เลยคำพูดและไม่ให้พี่ด่าน้องปูได้ยังไงล่ะน้องคนสวยแล้วทำอะไรไม่เคยสุดน้องปูนี่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำอะไรไม่เคยสุดพี่ถึงอยากรู้ว่าในชีวิตน้องเนี่ยเคยตั้งแต่เกิดมาเคยฉี่สุดสักครั้งไหมน้องหืมเคยไหมน้องระวังนิ้วจะแดกกระเพาะปัสสาวะนะพี่จะบอกให้ก็พี่น้องไม่อยากด่าเด็กแต่มันจำเป็นไว้ชิบหายเอ้ยโอ้ยกูว่ากูแก่แล้วนะเนี่ยไม่อยากด่าเด็กแต่มึงแม่เองซวยจริงๆต้องด่าก็ดูที่ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมายกโทษได้หมดเลยใครฆ่าคนมึงก็ยกโทษให้ใครยิงวัดพระแก้วก็ยกโทษด่าในหลวงยกโทษเผาสาลากลางก็ยกโทษแดกไปกี่หมื่นล้านก็ยกโทษคนก็ไม่ยอมแล้วก็เจ็บปวดในเรื่องค่าครองชีพอยู่แล้วก็เลยลุกฮือขึ้นมาพอลุกฮือขึ้นมามึงก็กลับลำไปถอนแล้วพอถอนเนี่ยผมก็พูดซ้ำอีกนะมันมีพระราชบัญญัติปรองดองซึ่งไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรเลยกับไอ้พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเขาให้มึงถอนฉบับนี้มึงเสือกไปถอนฉบับเหี้ย6 ฉบับนู้นมันเกี่ยวอะไรกันดูมันทำแล้วพอถอนเสร็จก็มาบอกว่าถอนแล้วค่ะฉันถอนแล้วค่ะกลับเถอะค่ะถอนแล้วถอนหาอะไรเหลืออยู่อีกเส้นนึงนี่ดูนี่ถึงบอกว่าเป็นผู้หญิงหน้าตาดีรักสวยรักงามถ้าจะโกนถ้าจะถอนมึงต้องโกนให้เกลี้ยงใหญ่มันหารอมาแรมมันน่าเกลียดด่าไปแล้วพอด่าไปแล้วเอาอีกนี่เอาอีกประชาชนก็เรียกร้องว่าลาออกยุบสภาครั้งแรกไม่ยุบไม่ออกไม่ลายืนกระต่ายขาเดียวบางคนเรียกร้องก็มากมากประกาศยุบสภาประกาศลาออกกลับได้แล้วค่ะยุบแล้วค่ะลาออกแล้วค่ะกลับบ้านก็ได้แล้วเลิกชุมนุมได้แล้วค่ะแล้วมันโกนเกลี้ยงไหมไม่เกลี้ยงอีก
มันไม่เคยโกนไม่เคยถอนหมดทั้งกระจุกเลยไม่เคยเลยใหญ่กว่านี้จริงๆเลยพระผ่าเนี่ยเหลือไว้อีกเส้นหนึ่งอีกรักษาการนะรักษาการเหลือไว้อีกเส้นหนึ่งอีกเดือดร้อนชาวบ้านอีกต้องมาสู้ดูดิไม่เคยหมดกระจุกเว้นของกูจริงๆเลยเนี่ยทีนี้วันนี้ว่าจะพูดกับน้องปูก็เพราะๆที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้พี่พูดเพราะแล้วนะน้องที่พูดได้แค่นี้แหละเพราะทีนี้ที่ต้องมาพูดวันนี้นี่ว่าขอร้องกับน้องปูช่วยถอนเส้นนั้นออกซะหน่อยที่มันรอมาแรมอยู่เส้นอย่างนี้น้องช่วยถอนน่ะจะให้พี่ช่วยก็ได้นะไม่รังเกียจหรอกพี่แก่แล้วน้องไม่ต้องถือหรอกก็คือขอให้ลาออกนำครม.ของตัวเองเนี่ยออกจากรักษาการไปเสียแต่ว่าพี่เข้าใจนะน้องปูว่าน้องปูเนี่ยไม่ได้เป็นนายกจริงๆน้องไม่ได้มีแสงในตัวเองหรอกไอ้นี่คือความจริงน้องปูก็ไม่ได้มีแสงในตัวเองก็ไม่ใช่ดาวฤกษ์ก็เป็นดาวพระเคราะห์ดาวฤกษ์อยู่ที่ดูไบนู่นมีแสงในตัวเองไอ้ปูจะมีแสงหรือไม่มีเนี่ยแล้วแต่ว่าไอ้หานู่นมันจะกระจายแสงมาแค่ไหนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นรู้ดีว่าตัวเองออกไม่ได้เพราะไอ้บ้านู้นมันไม่ออกเพราะพี่ก็แนะนำน้องปูเพราะพี่ก็รู้จักกับพี่ชายเองแมวน่ะพี่ก็สนิทเองก็รู้ก็น้องช่วยโทรไปหาเขาหน่อยได้ไหมช่วยโทรไปหาเขาหน่อยก็บอกเขาว่าน้องไม่สามารถจะทนเป็นวัตถุโปร่งใสได้อีกแล้วพวกนี้เป็นผมดูเป็นวัตถุโปร่งใสอะพี่น้องทั้งครม.ทั้งชุดเพราะเขาไม่มีตัวของตัวเองไงมันแล้วแต่แมวสั่งผมมองไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนคนพวกนี้ผมมองเหมือนกับหิ่งห้อยหรือเหมือนอะไรทุกอย่างเขาคือเอาว่าวันที่5ธันวาตอนที่เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หัวหินเนี่ยข้าราชบริพารอยู่ในท้องพระโรงเต็มนั่นมหาสมาคมเมื่อก่อนผมเข้าทุกปีเข้ามา30กว่าปีแล้วผมนั่งมองทีวีไปเนี่ยมหาข้าราชการเต็มผู้หลักผู้ใหญ่อยู่กันเต็มแต่ผมมองไม่เห็นอยู่4ตัวเพราะว่ามันโปร่งมันไม่มีตัวตนมันโปร่งแสงก็มีไอ้ปูไอ้ปึ้งแล้วก็ไอ้ประธานสภาสมศักดิ์แล้วก็ไอ้ประธานวุฒิผมมองยังไงผมมองมันไม่เห็นผมมองมันเหมือนกับว่ามีขวดโหลยาดองวางอยู่4ตัวเหมือนขวดโหลยาดองขวดใหญ่ๆวางไว้4ตัวต่อหน้าพระราชบัลลังก์และไม่รู้ใครไปเอาสายสปายมาพาดไว้ที่ขวดโหลเพราะมันไม่มีตัวมีตนผมเข้าใจธรรมชาติเรื่องนี้ดีจึงอยากจะให้น้องปูเนี่ยนะช่วยโทรศัพท์ไปหาพี่แมวก็หน่อยนะเพราะว่าน้องจะอยู่เป็นวัวเป็นควายได้ไงน้องศักดิ์ศรีมนุษย์เป็นนายกรัฐมนตรีก็มันสมศักดิ์ศรีหน่อยไม่ใช่อยู่เหมือนวัวเหมือนควายเขาจะจูงไปไหนก็จะทำอะไรก็ทำตามเขาสั่งอะอย่างนี้ก็ไม่เรียกนายกผมรู้จักธรรมชาติของวัวควายดีเพราะว่าผมบอกพี่น้องแล้วว่าผมเป็นลูกกำนันพ่อผมอาชีพหลักคือทำนาและผมก็ไถนาไถนามันตั้งแต่ตอนเด็กๆ เวลาไถนาที่ปากใต้เนี่ยเขาจะใช้วัวเทียมคู่พี่น้องมีแอกครอบที่คอยึดมันเอาไว้แล้วเอากันไถเนี่ยพาดไว้ตรงกลางข้างหลังนี่ก็เป็นหางกันไถซึ่งคนเนี่ยก็จับหางกันไถข้างล่างหางกันไถเนี่ยมันก็จะมีก็เรียกตาผานหรือผานไถพี่น้องรู้จักผานไถมันก็คล้ายๆรองเท้าเราเนี่ยนะข้างหน้ามันเนี่ยก็จะเป็นรูปมนๆแล้วก็คมสำหรับพรวนดินไอ้ข้างหลังเนี่ยมันก็จะไปเหลี่ยมๆเหมือนหน้าแมวอย่างนั้นแหละส่วนข้างหน้าเนี่ยก็มันก็ยาวๆเหมือนหน้าปูเนี่ยเอาไว้ไถดินเราก็จับหางกันไถ
แล้วไอ้วัวมันลากไปพอลากไปเนี่ยไอ้ตาผานเนี่ยมันก็จะกินดินไปเรื่อยๆเพราะเป็นการพรวนดินปกติแล้วเราจะไถเวียนขวาไปซ้ายเวียนขวาไปซ้ายไถไปได้หนึ่งรอบมันก็จะเป็นร่องเพราะตาผานจะกินดินมันก็เป็นร่องพอรอบที่สองเราต้องบังคับไอ้ตาผานเนี่ยมันไม่ลงรอยเดิมถ้าลงรอยเดิมก็ได้ร่องเดียวแค่นั้นนะพรวนผีอะไรเล่ามันก็ต้องให้เฉี่ยวกับรอยเดิมไปจะแม่งก็พลวนเข้าไปจากข้างนอกเข้าไปข้างในข้างในทีนี้วัวเนี่ยมันก็เป็นสัตว์มันไม่รู้เรื่องมันก็เดินไปพอมันเดินเข้าไปข้างในมากแสดงว่าตาผานมันจะห่างจากรอยเดิมมากเกินไปเนี่ยเราก็จะสั่งมันวิธีสั่งวัวเราก็บอกว่าแจงแจงแจงมันก็ขยับปุ๊บถ้าพอบอกแจงแจงแจงมันขยับไปด้านขวาปุ๊บถ้ามันขยับมากไปหน่อยเราก็บอกว่าพาย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 มันปึ๊บจนตาผานมาอยู่ที่เราต้องการแล้วมันก็ลากไปเรื่อยพอถึงมุมคำนา90องศาเนี่ยมันต้องเลี้ยวใช่ไหมครับมันต้องเลี้ยว90องศาเนี่ยเราก็สั่งมันอย่างนี้พี่น้องพอถึง90องศาเราก็ไม่ต้องทำอะไรมันเราสั่งมันเราบอกว่าโล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 มันเลี้ยวพี่น้องเห็นไหมนี่วัวผมไปถามทางอีสานทางภาคเหนือเขาก็เหมือนกันแต่ภาษาสั่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวัวกับควายเนี่ยมันคิดเองไม่ได้มันจึงต้องให้คนถือหางกันไถในสั่งเหมือนอย่างไอ้รัฐบาลไอ้ปูเนี่ยมันเหมือนวัวเหมือนควายที่ทักษิณมันถือหางกันไถเนี่ยสั่งแล้วขวาแล้วซ้ายแต่ยังดีนะครับคือว่าวัวกับควายเนี่ยมันยังฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแต่รัฐบาลหานี่ไม่โง่กว่าควายโง่กว่างูอีกมึงพูดยังไงกันเป็นเดือนยังไม่รู้เรื่องเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าผมแนะนำน้องปูเขานะว่าตัวไปหาพี่แมวก็หน่อยพูดแล้วก็เพราะเพราะน้องอย่าทุกข์ทรมานเลยพี่ดูแล้วน้องเนี่ยหน้าอย่างสุเทพว่าไม่กี่วันน้องจะหน้าดำกว่าสุเทพนะ น้องโตก็ไปบอกอย่างนี้นะพี่จะแนะนำไหมน้องน้องนั่งฟังอยู่ใช่ไหมจ๊ะจดน้องจดจดน้องโตอย่างนี้นะคะน้องบอกว่าพี่ใจลงก็แนะนำน้องก็โตไปว่าอย่างนี้นะคะพี่แมวขาพี่กรุณาอนุญาตให้น้องนำครม.ของน้องลาออกจากรักษาการเถิดนะคะบ้านเมืองของเรามันจะได้สงบขืนให้น้องอยู่อย่างนี้ไอ้พวกราชดำเนินมันรุมกันด่ารุมกันโทรมน้องทุกคืนทุกวันจนเนื้อหนังของน้องจิตใจนี่เหลวไปหมดแล้วพี่แมวช่วยตัดสินใจน้องหน่อยเถอะค่ะน้องอุตส่าห์ขึ้นไปภาคเหนือว่าจะไปเยียบดอยจะไปเหยียบดอยมันสูงกว่าดอยสุเทพแต่ว่าไปขึ้นไปที่ดอยไหนก็ตามพอลงมาก็ปรากฏว่าดอยสุเทพที่กรุงเทพมันสูงขึ้นทุกวันเพราะคนมันแบกเอาไว้สู้ไม่ไหวส่วนดอยที่พี่สร้างมาให้น้องนั่งเนี่ยมันก็ทรุดลงไปทุกวันทุกวันเพราะว่าคนแบกมันจะหมดแรงลงไปทุกวันทุกวันวันก่อนไอ้ปลัดกระทรวงกลาโหมเขาให้แบกเฉยๆเสือกแกว่งปากเนี่ยหินบาดปากฉีกไปเย็บไปหลายเข็มแล้ว ไอ้นั่นประเภทเสือกไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็หน่อยส่วนอีกคนหนึ่งก็ทูลเอาไว้ผมล่วงหมดแล้วไอ้ปึ้งนี่แล้วไอ้คนหัวล้านไปทูลอะไรเนี่ยมันจะมั่นคงที่ไหนแล้วมันก็ลื่นแป๊บๆแป๊บๆไม่กี่วันก็ล้มก็บอกเขาว่าชาติมันจะย่อยับแล้วล่ะพี่พวกโคตรเง่าของเราก็ได้แดกกันไปเยอะแล้วเราน่าจะหยุดเสียดีหยุดความโลภของเราไว้แต่พอประมาณเท่าที่มีนี่ก็แดกไม่หมดทั้งชาติแล้วพี่ไตรงเขาสอนว่าให้หยุดความโลภพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นความโลภคือความอยากได้มันต้องมีลิมิตคนเรา
ให้เลิกความมีมานะความมานะแปลว่าความอยากเป็นอยากใหญ่พอแล้วเราใหญ่กันมาเยอะแล้วหยุดมานะหยุดความโลภพอเสียทีเพื่อว่าบ้านเมืองจะได้มีโอกาสได้ปฏิรูปเพราะว่าพวกตระกูลเราทำชิบหายมาสิบกว่าปีแล้วทีนี้ผมก็ต้องแนะนำน้องปูว่าเชื่อพี่แต่น้องปูว่าพี่เนี่ยรักน้องปูจริงๆพี่ไม่อยากให้น้องปูเดือดร้อนแต่พี่ดูแล้วว่าน้องปูนี่ยังไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างลาออกไปเถอะน้องเปิดโอกาสแล้วก็ได้ตั้งสภาประชาชนเขาจะได้ปฏิรูปประเทศนะล้างระบอบเองซวยของที่พวกน้องสร้างเอาไว้ออกไปน้องอย่ามาคิดสู้กับพี่สุเทพเขาเลยพี่เตือน พี่เตือนด้วยความหวังดีเพราะพี่เนี่ยเป็นคนอ่านหนังสือมากที่บ้านพี่มีหนังสืออยู่พันกว่าเล่มมีทุกชนิดอ่านทุกวันตามหลักโหราศาสตร์น้องไม่มีทางสู้พี่เทพก็ได้เลยเชื่อพี่ตามหลักโหราศาสตร์น้องไม่มีทางสู้พี่เทพได้เลยเอาง่ายๆคือน้องเป็นคนผิวขาวยองใยดุจพระจันทร์วันเพ็ญน้องเห็นไหมยองใยดุจพระจันทร์วันเพ็ญความขาวผ่องของน้องแล้วน้องดูหน้าพี่เทพสิน้องเคยเห็นราหูผิวขาวไหมเคยเห็นไหมไม่มีหรอกครับราหูมันต้องหน้าดำเหมือนสุเทพดังนั้นแล้วตั้งแล้วน้องไปดูตำราโหราศาสตร์ที่ไหนก็ได้ตั้งแต่ตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินตั้งโลกขึ้นมาเคยมีสักครั้งไหมที่พระจันทร์แดกพระราหูกูถามดิฮะมันมีแต่พระราหูแดกพระจันทร์น้องเอ๋ยแล้วน้องอย่าไปคิดอมพี่เทพพี่เทพตัวใหญ่กว่ามึงเยอะถ้ามึงอมพี่เทพแล้วปากมึงจะฉีกถึงใบหูกูจะบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นน้องอย่าดื้อเลยโดยหลักโหราศาสตร์แล้วน้องแพ้สุเทพวันยังค่ำเชื่อเถอะเชื่อเถอะอย่าไปดื้อเลยปล่อยเขาได้ปฏิรูปการมวลมหาประชาชนโดยการนำของพี่สุเทพแต่พี่รู้ว่าตอนนี้พี่เทพเขางอนน้องแล้วล่ะเขางอนตัวแล้วล่ะเขาไม่พูดกับตัวแล้วล่ะแต่ว่าไม่เป็นไรน้องพี่อาสาจะเป็นพ่อสื่อแม่ชักเจรจาให้พี่เทพพี่เนี่ยพูดได้กับพี่เทพเขาเพราะพี่เป็นพี่เขาว่าพี่พี่พูดกับเขาเดี๋ยวนี้เลยเพราะเขานั่งฟังอยู่หวังว่าพี่เทพนั่งฟังนะพี่เทพก็คงก็ดูพี่อยู่แหละนะแต่พี่ต้องพูดกับพี่เทพพูดใจด้วยกันพี่ก็ต้องพูดกับเขาพร้อมๆนะพี่เทพพูดหยาบก็ไม่ชอบพี่จับเจรจากับน้องสุเทพให้น้องปูเดี๋ยวนี้เลยน้องปูจะใช้ภาษาไพเราะมากภาษาไพเราะที่ผมเห็นว่าดีที่สุดคือภาษาวัดพระธรรมกายเห็นเทศตามทีวีจ๊ะจ๋าตลอดน้องเทพฟังนะน้องเทพฟังพี่พูดนะพี่เป็นแม่สื่อแม่ชักให้น้องปูเขา น้องเทพจ๋ากำลังฟังพี่พูดอยู่ไหมจ๊ะถ้าน้องปูเขาเกิดเปลี่ยนใจยอมน้องเทพแล้วแล้วก็น้องเทพอย่าทำอะไรรุนแรงกับเขามากนะเดี๋ยวน้องเขาจะช้ำมากไปน้องเทพต้องค่อยๆตามนะตะนุตะหนอมอย่าบูบามใจร้อนเดี๋ยวน้องเขาจะตกใจน้องปูสบายใจได้แล้วน้องเทพเวลาพี่ขอร้องนี่เขาฟัง
ขาฟังพี่ฟังกันมาหลายปีแล้วแต่ทีนี้ที่พูดว่าอย่าใจร้อนอย่าทำรุนแรงเนี่ยผมหมายความว่าถ้าน้องปูเขายอมน้องเทพแล้วนี่ลาออกจากรักษาการเอาครม.รักษาการออกไปเราก็ต้องมีรัฐบาลที่เป็นกลางคนดีมาตั้งสภาปฏิรูปจัดการปฏิรูปไว้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างที่พี่น้องทั้งหลายต้องการนี่แหละแต่ว่าการทำนี่ไม่ง่ายทีนี้มาวิชาการนะสนุกกันพอแล้ว พี่น้องมาฟังผมพูดพี่น้องต้องได้ความรู้ไปอันนี้เป็นหลักของผมเพราะกว่าผมจะมาพูดผมอ่านเยอะการปฏิรูปประเทศทำได้หลายวิธีพี่น้องในโลกนี้ที่สำเร็จแล้วผมเลือกเอาเฉพาะที่สำเร็จแล้วและจะมาเล่าให้พี่น้องฟังวันละประเทศวันละประเทศวันนี้ผมจะเล่าให้พี่น้องฟังวิธีปฏิรูปที่สำเร็จของประเทศไอซ์แลนด์เมื่อ5ปีที่ผ่านมาคือปี2008เขาเหมือนพี่น้องนี่แหละเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้พี่น้องเรื่องมันเกิดขึ้นมาก็คือว่าเมื่อปี2001นี่ปีนี้2013นะปี2001เนี่ยประเทศไอซ์แลนด์ก็ประกาศยกเลิกการควบคุมต่างๆภายในประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมติของเขาเรียกว่าวอชิงตันคอนเซนซัสคือเป็นการตกลงกันระหว่าง IMF ธนาคารโลกกับกระทรวงคลังของประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศว่าให้โลกทั้งโลกเนี่ยใช้ระบบ globalization คือให้ยกเลิกการควบคุมทุกชนิดระหว่างประเทศก็ยกเลิกภาษีซึ่งกันและกันภายในประเทศก็ยกเลิกการควบคุมทุกอย่างให้ทุกอย่างเสรีให้หมดเขาเรียกว่าวอชิงตันคอนเซนซัสประเทศไทยก็ทำตามเขาถึงชิบหายเมื่อปี40น่ะนั่นแหละที่ชิบหายเมื่อตอนปี40น่ะที่บิ๊กจิ๋วต้องโยนประเทศบอกประเทศไทยตายแล้วโยนประเทศไทยมันกำลังจะตายโยนใส่ตักชวนเลยบอกว่ามันไปตายในตักชวนแต่ตักไม่ตายหรอกเพราะว่าชวนมีไตลงอยู่จะตายได้ยังไงเราก็นำประเทศรอดมาได้จนปัจจุบันนี้ไม่ล้มละลายประเทศไทย ไอ้นี่เหมือนกันรัฐบาลของไอซ์แลนด์ก็ประกาศใช้นโยบายวอชิงตันคอนเซนซัสยกเลิกทุกอย่างที่สำคัญที่สุดคือยกเลิกการควบคุมการกู้เงินจากต่างประเทศเมื่อก่อนใครจะกู้เงินมานี่ต้องไปติดต่อธนาคารชาติของเขาว่ามึงจะกู้เงินมาเท่าไหร่ธนาคารชาติต้องอนุมัติเขาก็จะรู้ว่าประเทศเนี่ยเป็นหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่เขาจะต้องควบคุมไม่ให้หนี้สาธารณะนี่มันมากเกินกว่าที่ประเทศจะแบกได้เขาก็ควบคุมไม่ได้ตลอดแต่พอยกเลิกกฎข้อนี้ก็หมายความว่าต่อไปนี้ปล่อยเสรีประชาชนจะกู้เงินใครเท่าไหร่ไม่ต้องมาบอกธนาคารชาติธนาคารพาณิชย์จะกู้เงินใครจากไหนยี่ห้ออะไรไม่ต้องบอกธนาคารชาติมันก็เกิดเรื่องธนาคารพาณิชย์ในไอซ์แลนด์เนี่ยก็กู้กันสนุกสนานเพราะอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศมันราคาถูกกู้มาปล่อยไปในประเทศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มันราคาแพงมันก็ร่ำรวยมันก็ไม่มีคนควบคุมมันก็กู้กันเพลินกู้มาก็มาปล่อยอะไรมาปล่อยให้คนภายในประเทศนักธุรกิจซึ่งจะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองชั่วในประเทศไอซ์แลนด์นี่มันพอๆประเทศเราเดี๋ยวนี้นักการเมืองก็ร่วมกับนักการธนาคารไปตั้งบริษัทจัดหมู่บ้านจัดสรรบ้างสร้างคอนโดมิเนียมบ้างทำอะไรต่อมีอะไรหลักทรัพย์เวลามันจะกู้เงินธนาคารมันมีหลักทรัพย์มูลค่า100ล้านเนี่ยมันกู้200ล้านพี่น้องครับมันปล่อยให้กันไปมันงัวกันแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันในที่สุดปรากฏว่าภายในไม่กี่ปีหนี้สาธารณะการกู้ของระบบธนาคารพาณิชย์ที่กู้มาจากต่างประเทศมีมูลค่าสูงกว่ารายได้ประชาชาติถึง600เท่าพี่น้องครับ600เท่าหนี้มากกว่ารายได้ของคุณทั้งแผ่นดินนี้600เท่ามันก็มาสร้างบ้านสร้างคอนโดมิเนียมแล้วก็อีกทางหนึ่งธนาคารก็ปล่อยให้คนกู้ปล่อยให้คนกู้อัตราดอกเบี้ยพอสมควรเพื่อให้คนเอาเงินนั้นแหละไปซื้อบ้านไปซื้อธนาคารที่เพราะมันปล่อยให้นักธุรกิจไปสร้างบ้านสร้างคอนโดแล้วนี่
เพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยกู้ให้กับชาวบ้านไปซื้อคอนโดแล้วไปซื้อตึกเพื่อว่ามันจะได้กำไรแล้วตัวเองก็นั่งกินดอกเบี้ยทั้งสองทางนี่คือผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างนักธุรกิจชั่วนักธนาคารชั่วและกับนักการเมืองชั่วเมืองไทยเคยทำอย่างนี้มาแล้วพี่น้องรู้ตอนนี้ BBC อะไรต่างๆมันอุบาทอย่างนี้แหละมันถึงล้มตอนปี40ถึงเดือดร้อนกันเนี่ยไอซ์แลนด์มันก็ทำอย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้ขึ้นมาก็คนก็ได้เงินไปก็ไปแย่งกันซื้อบ้านใช่ไหมพี่น้องซื้อไม่ใช่ซื้ออยู่เองหรอกครับเพราะว่าซื้อบ้านราคา1ล้านเพราะคนแย่งกันซื้อบ้านเนี่ยราคา1ล้านอัตราดอกเบี้ยอาจจะสัก 15% ต่อปีแต่ภายใน3เดือน1ล้านนั้นราคามันเพิ่มขึ้นไปเป็นล้าน 500,000มันก็ได้กำไรแล้ว 500,000 มันจะไปกลัวอะไรอัตราดอกเบี้ย 15-16% คือเก็งกำไรไอ้คนที่ซื้อล้าน 500,000 ทำไมมันกล้าซื้อล้าน 500,000 เพราะมันรู้อีก3เดือนมันอาจจะเป็น2ล้านเพราะมันปั่นราคากันราคามันก็ขึ้นปึ๊บที่เขาเรียกว่าบับเบิ้ลเลยครับเกิดฟองสบู่ราคาบ้านควรจะเป็น1ล้านอยู่แป๊บเดียวครับไม่กี่เดือนราคาไป 2-3 ล้านพอราคา 2-3 ล้านนักธุรกิจมันก็รู้ว่าราคามันสูงเกินกว่าเหตุจะขายมากกว่า3ล้านขายไม่ได้แล้วคนซื้อคนสุดท้ายบอกกูซื้อมา3ล้านกูคิดจะขาย3ล้านหน้าไม่มีหมาไหนซื้อแล้วลองถามดู3ล้าน2มึงซื้อไหมทุกคนไม่ซื้อแล้วเอา3ล้านต้นๆกูไม่เอากำไรมันก็ไม่ซื้อเอาทำไมซื้อทั้งนั้นกูขาย2ล้าน9ยอมขาดทุนดีกว่าขาดทุนแสนเพราะช้าไปเดี๋ยวมันลดลงไปอีกทุกคนก็แยกกันขายใช่ไหมพี่น้องทีนี้เพราะรู้ว่าชิบหายแล้วราคามันตกแล้วพอแยกกันขายมันเหมือนสินค้าทั่วไปแต่แยกกันขายราคาเป็นยังไงพี่น้องราคาก็ตกใช่ไหมครับแต่แยกกันขายเนี่ยราคามันก็ตกราคาก็ตกจาก3ล้านเป็น2ล้านหน้าเป็น2ล้านตกลงมาเรื่อยๆพอตกลงมาเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นคนที่ยืมจากธนาคารไปซื้อบ้านเนี่ยก็ไม่มีตังค์ที่จะผ่อนนะกับธนาคารเพราะว่าขายบ้านไม่ได้ไอ้บริษัทที่ไปซื้อและไปสร้างบ้านมาก็ขายบ้านไม่ออกเพราะไม่มีหมาไหนซื้อแล้วไม่มีคนจะขายไม่มีคนจะซื้อแต่ลงทุนไปเยอะแล้วไม่มีตังค์จะคืนธนาคารนะทีนี้ทําไงทีนี้ชาวต่างประเทศที่มันให้กู้มามันก็รู้ว่าชิบหายแล้วนะประเทศไอซ์แลนด์นี่ราคาตกหมดแล้วแล้วกูให้ธนาคารกู้เงินไปเยอะแยะแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนมาคืนกูมันก็เรียกหนี้คืนนี่ครับมันก็เรียกหนี้คืนเพราะหนี้ที่เขาให้กู้เนี่ยไอ้600เท่าของรายได้ประชาชาติส่วนใหญ่เป็นหนี้ระยะสั้นประมาณ3เดือนถึง6เดือนถ้าเศรษฐกิจดีก็เรียกว่าโรลโอเวอร์ครบ3เดือนเอามึงยังไม่ต้องคืนกูต่อให้มึงอีก3เดือนเขาเรียกว่าโรลโอเวอร์แต่พอเศรษฐกิจไม่ดีครบ3เดือนกูไม่โรลโอเวอร์มึงเอามาคืนกูเดี๋ยวนี้ตามสัญญาธนาคารก็ต้องไปหาเงินเพราะไปกู้เป็นดอลลาร์บ้างกู้เป็นปอนด์สเตอร์ลิงบ้างกู้มาเป็นเงินยูโรบ้างก็ต้องเอาไปคืนให้เขาตามสัญญาธนาคารทำไงธนาคารก็ต้องไปหาธนาคารชาติว่าเอาเงินของตัวเองเนี่ยเอาเงินพื้นเมืองเงินพื้นเมืองชื่อโครนาเอาเงินโครนาแล้วก็ไปแลกกับเงินดอลลาร์ไปแลกลืมปอนด์สเตอร์ลิงไปแลกต่างๆเนี่ยธนาคารก็ต้องให้แลกเพราะตามกฎหมายถ้าเขามาแลกต้องให้แลกในที่สุดหมดไหพี่น้องครับหมดเลยธนาคารชาติไม่มีเงินดอลลาร์ไม่มีเงินปอนด์สเตอร์ลิงไม่มีบ้าอะไรเหลืออยู่เลยเกลี้ยงไม่มีเหลือพอไม่มีเหลือก็ทำไงธนาคารก็ไม่มีตังค์ที่จะคืนพวกพอก็รู้อย่างนี้คนที่ฝากธนาคารมันรู้ว่าธนาคารจะล้มก็วิ่งกันมาเบิกเงินไอ้ที่ฝากเป็นเงินปอนด์กูขอไอ้นี่ไม่จะให้กู้มาฝากไงเพราะอัตราดอกเบี้ยมันสูงมันให้ถึง 10% น่ะเงินฝากมันให้ถึง 10% ทั่วโลกก็ไปฝากกันในประเทศมันทุกคนก็แย่งกันไปเบิกใช่ไหมครับพวกที่เบิกปอนกูก็จะเอาปอนเบิกมาเป็นเงินดอลลาร์กูก็จะขอคืนเป็นเงินดอลลาร์แม้ยูโรกูจะเอาเป็นยูโรธนาคารไม่มีให้เบิกเขาเรียกแบงก์รันครับภาษาก็คือธนาคารกำลังจะล้มรัฐบาลยอมให้ธนาคารล้มไม่ได้รัฐบาลทำยังไงรัฐบาลก็เข้าเทคโอเวอร์คือเข้ายึดธนาคารเรียกว่าซื้อธนาคารมาเป็นของรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็ทำยังไงก็ประกาศว่าเงินฝากทุกบาทรัฐบาลรับผิดชอบแต่ว่ารัฐบาลไม่มีตังค์แล้วรัฐบาลทำไงครับรัฐบาลก็ต้องไปกู้จาก IMF และรัฐบาลอังกฤษมาทั้งหมด600,000 ล้านดอลลาร์600,000 ล้านดอลลาร์ประมาณ200 ล้านบาทเพราะประเทศเขาเล็กเนี่ยประเทศเขาเล็กนะไม่ใช่ก็ใหญ่อย่างประเทศเราเนี่ยแค่นี้ก็แย่แล้วเพื่อจะเอามาคืนกับชาวต่างประเทศที่มาฝากเงิน
และพวกเศรษฐีที่มาฝากเงินก็ต้องไปคืนให้รัฐบาลไปกู้เป็นหนี้เป็นสินแล้วหนี้สินที่ไปกู้นี่ใครเป็นคนชำระก็คือประชาชนใช่ไหมล่ะเขาต้องเก็บภาษีจากพี่น้องแทนที่เก็บภาษีจากพี่น้องไปได้ไปทำถนนไปทำโรงเรียนไปทำโรงพยาบาลก็ต้องเอาไปคืนหนี้เขาจากความระยำของนักการเมืองและนักธุรกิจธนาคารใช่ไหมและประชาชนต้องมารับผิดชอบมันเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมมันไม่ยุติธรรมคนเขาถึงไม่ยอมคนไอซ์แลนด์เขาถึงไม่ยอมเขาถึงออกมาเดินขบวนกันอย่างพี่น้องอย่างนี้ครับแต่เขาใช้วิธีการอารยะขัดขืนเขาทำยังไงพี่น้องทุกคนเอาหม้อกับกระทะออกมาจากบ้านแล้วเดินเคาะตามถนนไปชุมนุมกันอย่างนี้ทุกคนมีแล้วเคาะเสียงดังแต่ที่เป็นนกหวีดมันเคาะบ้อง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 ไปล้อมทำเนียบเคาะบ้องบ้องไม่ต้องประชุมกันหนูชิบหายบ้องบ้องบ้องรัฐสภาก็ไม่ต้องประชุมมันล้อมแล้วมันเคาะบ้อง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 ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pots and pans revolution รู้จักกันทั้งโลก pot แปลว่าหม้อแผ่นแปลว่ากระทะ revolution แปลว่าการปฏิวัติเป็นการปฏิวัติโดยใช้หม้อกับกระทะของเราปฏิวัติโดยนกหวีดกับส้นตีนอารยะขัดขืนไม่ใช้กำลังเลยในที่สุดรัฐบาลก็ถูกกล่าวหาเขากล่าวหาอยู่5ข้อในการอภิปรายเนี่ยกล่าวหาอยู่ทั้งหมด5ข้อ1ระบบการเมืองของเราอ่อนแอมีช่องโหว่ทำให้คนชั่วเข้ามามีอำนาจได้ทั้งในสภาและในรัฐบาลเหมือนของเราไหมเหมือนข้อ2พบว่านักการเมืองโกงไปประมาณแสนประมาณ 15,000 บิลเลียนก็ประมาณ 500,000 ล้านบาทเขาจับได้ของเรามากกว่านั้นอีกจะไม่เป็นล้านล้านจะปอกข้าวเองเนี่ยก็ไม่รู้กี่แสนแล้วที่แดกกันก็ไปนะประการที่3จึงต้องแก้กติกาการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันแม่คนชั่วเข้ามาในสภาเพื่อมาจัดตั้งรัฐบาลชั่วเหมือนไหมอันที่4ต้องปฏิรูประบบการใช้อำนาจในการควบคุมระบบทางเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งการเงินและการคลังปล่อยเละเทะอย่างนี้ไม่ได้อีกต่อไปเหมือนเมืองไทยไหมนี่ก็เละเทะกู้เงินนอกงบประมาณนี่แล้วใครไปคุมแม่มันได้มันจะโกงตลาดมีเหี้ยที่ไหนคุมพวกมึงฮะมึงก็ไปแบ่งกันเองแดกกันเองยอมได้ยังไงยอมไม่ได้เพื่อไอซ์แลนด์นี่แหละข้อที่5ต้องให้ประชาชนเป็นผู้ปฏิรูปไม่ใช่ให้นักการเมืองแต่นักการเมืองปฏิรูปแม่มันไม่ยอมแก้หรอกเพราะมันตัดทางหากินของมันไม่แก้ประชาชนต้องแก้เอง5 ข้อเสร็จแล้วขั้นตอนในการปฏิรูปขั้นตอนในการปฏิรูปแต่ที่ผมจะบอกนี่ก็คือว่าไอ้ Pot and Pan Revolution เนี่ยครั้งแรกเนี่ยรัฐบาลใช้เคสน้ำตานะครับมาสาดใส่ประชาชนโอ้ยเพราะว่าคนไปล้อมทำเนียบล้อมสภาก็ใช้ตำรวจที่นู่นกับตำรวจที่นี่ก็เฮียพอๆกันเหมือนกันหมดแต่ว่าโชคดีว่านายกรัฐมนตรีของเขาจะเป็นพรรคใหญ่ที่สุดในสภาเป็นพรรคใหญ่ครองอำนาจมาทั้งหมด18ปีแล้วแล้วก็มีพรรคฝ่ายค้านเล็กๆน้อยๆเสียงรวมกันไม่ถึงครึ่งนายกก็ชื่อนายเกียร์ฮาร์ดนายเกียร์ฮาร์ดเป็นนักการเมืองที่มีคุณธรรมเป็นนักการเมืองที่รู้ว่ารัฐบาลทำผิดเราต้องรับผิดชอบกับประชาชนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า accountability ซึ่งรัฐบาลเฮียนี้ไม่เคยรู้จักคำนี้เลยไม่รู้จักเลย accountability นี่เขาออกมาขอโทษประชาชนว่ามันเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลจริงๆเศรษฐกิจถึงได้ยะหายนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาจะขอยุบสภาเพื่อให้เลือกตั้งใหม่และเพื่อให้ประชาชนสบายใจผมนายเกียรติจะลาออกจากนายกรัฐมนตรีทั้งชุดจะไม่รักษาการฟังไว้จะไม่รักษาการในการเลือกตั้งอันใหม่เขาไปเจรจากับพรรคฝ่ายค้านเล็กๆน้อยๆให้มึงรวมกันและมึงจัดตั้งรัฐบาลมึงช่วยควบคุมการเลือกตั้งให้เกิดการบริสุทธิ์ยุติธรรมคนจะได้ไม่ระแวงรัฐบาลเก่า
พี่น้องเห็นไหมประเทศเขาเจริญจิตใจเขามีไหมเมืองไทยมีอย่างนี้ไหมนี่ประเทศที่เจริญเนี่ยผมยกตัวอย่างนี่ตรงแป้นไอซ์แลนด์นักวิชาการนี่ที่ไหนไอพวกอะไรอาเจียวทั้งหลายมึงไปเปิดดูดิว่าตรงไหนที่กูพูดผิดมึงบอกมาดิอาเจียวของมึงอะอยู่กันเยอะแยะจบด็อกเตอร์กูพูดผิดตะข้อตรงไหนบ้างไม่มีนี่คือความจริงนายกีฮาร์ดเขาก็ลาออกให้ฝ่ายค้านจัดตั้งรัฐบาลผสมและเป็นรัฐบาลดำเนินการเลือกตั้งเพื่อเกิดความเป็นธรรมพี่น้องครับพอเขาจัดตั้งรัฐบาลผสมเรียบร้อยแล้วนายกีฮาร์ดแกลาออกแล้วใช่ไหมครับและแกก็ประกาศว่าความผิดแกใหญ่หลวงเพราะว่าแกทำให้ชาติเสียหายคุมลูกน้องไม่ได้มันไปร่วมกับธนาคารโกงกินยังไงแกขอลงโทษชีวิตแกขอไม่ลงเลือกตั้งอีกจนกว่าชีวิตจะหาไม่ปิดชีวิตไปเลยปิดชีวิตตัวเองไปเลยนี่คือความรับผิดชอบของเขาหลังจากมีการเลือกตั้งเสร็จในวันที่เขาเลือกตั้งกันวันที่25เมษายนปี2509เขาเลือกเสร็จเลือกเสร็จก็ทางพรรคของนายกีฮาร์ดแกยังเป็นใหญ่อยู่แกก็ไม่เป็นรัฐบาลแกก็ให้พรรคที่เหลือเป็นรัฐบาลแต่ว่าแกตกลงกันไว้ว่ากลัวมึงเป็นรัฐบาลเนี่ยโดยนโยบายก็คือว่าให้มึงปฏิรูปประเทศตามความต้องการของประชาชนเขาแล้วกูจะสนับสนุนพรรคกูพรรคอินดิเพนเดนต์ปาร์ตี้จะสนับสนุนมึงไปร่วมกับมวลหมาประชาชนคือแกนนำเขาจะมีแกนนำอย่างนี้ครับประชาชนเนี่ยมึงไปร่วมพวกเขาเพราะฉะนั้นในปีแรกของรัฐบาลใหม่ซึ่งมีนายกใหม่ชื่อว่าโจฮานน่าเนี่ยโจฮานน่าเขาก็ทำตามสัญญาแต่สัญญาของเขาใช้ได้เขาเป็นคนมีจิตใจสูงวาจาเป็นพูดยังไงวาจาเขาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ของเราไม่มีวันทำให้คนใดคนหนึ่งไม่เนี้ยเพื่อชาติเฮียได้เรื่องเชื่อเฮียอะไรไม่ได้เลยของเขาแน่นอนพี่น้องครับเมื่อเขารับปากกันแล้วเขาก็ทำโจฮานน่าเมื่อขึ้นเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐบาลแล้วก็บอกมวลชนอย่างนี้เหมือนไอ้ปอไอ้กปปสเนี่ยบอกคุณจัดตั้งสภาประชาชนเลยนู่นก็มีสภาผู้แทนแต่ไอ้นี่ไม่เกี่ยวสภาผู้แทนนู่นไม่เกี่ยวแต่คุณจัดตั้งสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปคุณไปทำมาคณะกรรมการของประชาชนจึงได้จัดการเลือกสมาชิกสภาประชาชนจากประชาชนโดยระบอบRandom ในภาษาอังกฤษภาษาไทยก็เรียกว่าสุ่มเลือกเวทีสุ่มเลือกนี่ประชาชนทำนะรัฐบาลไม่เกี่ยวเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนไอ้กปปสเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีคือเขาจะแผนที่มากลางสมมติของเรา70จังหวัดเอาสมมติของเรา77จังหวัดแต่ละจังหวัดประชากรไม่เท่ากันใช่ไหมครับเขาก็เลือกว่าสมมติเขาต้องการ1,000 คนถ้ามี10จังหวัดเอายกตัวอย่างมันมี10จังหวัดต้องการ 1,000 คนจังหวัดละเท่าไหร่ครับจังหวัดละ100ใช่ไหมครับจังหวัดละ100เนี่ยเขากำหนดเลยว่าเป็นผู้หญิง50ผู้ชาย50เพื่อว่าสภาประชาชนจะมีผู้หญิง50ผู้ชาย50แล้วเขาก็กำหนดอีกว่าจะต้องคล้ากันระหว่างเด็กอายุ18ปีถึงอายุ88ต้องมี18ปีถึง88ศาสนาต้องมีทุกศาสนาที่มารวมนี่คือวิธีเรนดัมพี่น้องทำได้ไหมครับทำได้ผมเรียนมาพญาเอกหมูสเต๊ะผมทำได้ลูกผมทำยังได้เลยลูกผมจบด็อกเตอร์ขนาดนี้เลยเขียนซอฟต์แวร์ลงไปแล้วใส่มันในคอมพิวเตอร์มันจะเลือกมาพี่น้องเป๊ะเลยตามที่เราสั่งมันก็จะคล้ากันหมดทั้งประเทศมาทุกจังหวัดมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทุกศาสนามีทุกอายุและยุติธรรมเพราะทุกคนได้รับเลือกหมดเขาเลือกโดยวิธีนี้มาได้1,200คนโดยวิธีนี้ครับเสร็จแล้ว1,200คนรอคล้ากันนี่กลัวว่าจะไม่ครบทุกอาชีพเขาก็ให้พวกกลุ่มอาชีพต่างๆอย่างที่ท่านสุเทพพูดเนี่ยเลือกตัวแทนเข้ามาอีก300คนกระจายไปทุกอาชีพรวมกันแล้วเป็น 1,500 คนนี่คือสภาประชาชนครั้งที่1เปิดการประชุมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2009ประชุมกัน 1,500 คนเวลาประชุมก็ทำยังไงพี่น้องครับเขาจะจัดโต๊ะกลมทั้งหมด162โต๊ะ
โต๊ะหนึ่งนี่ก็ประมาณ 8-9 คนนั่งล้อมกันแล้วแกนำก็จะเอาประเด็นปัญหาของชาติที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยประเด็นปัญหาของชาติมันมีกี่ข้อเนี่ยก็โยนให้มันในแต่ละโต๊ะและแต่ละโต๊ะก็จับพิจารณากันนั่งปรึกษาหรือว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราไม่ชอบอะไรบ้างเราอยากเปลี่ยนอะไรบ้างทั้งหมดนะครับ162โต๊ะจากคน 1,500 คนในที่สุดก็ได้ข้อมูลที่มีความเห็นของคนทั่วประเทศทุกวัยทุกอาชีพทุกเพศทุกอายุรวมไว้เบื้องหนึ่งจบที่มันดีอยู่อย่างที่ผมอยากบอกพี่น้องกรรมการตั้ง 1,500 คนที่มา 1,200 คนที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยพี่น้องครับไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินคือคนที่ต้องการให้ปฏิรูปเหมือนพี่น้องเนี่ยเขาลงขันกันแล้วเขาดูแลคนพวกนี้ทั้งค่าเดินทางค่ากินอยู่ค่าอะไรเนี่ยเขาดูแลกันเองประชาชนพี่น้องเห็นไหมว่าจิตใจก็เหมือนพวกเราเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องไปอายัดทรัพย์พวกนี้หรอกไม่มีวันอดตายพวกนี้คนให้ตังค์เขาเยอะแยะผมเคยถูกอายัดทรัพย์ครั้งหนึ่งเมื่อปี2535โดยรสช.มันอายัดทรัพย์ผมครั้งหนึ่งแต่มันรีบปล่อยผมเพราะว่าไปดูแลหลักฐานผมไม่เคยทำความผิดอะไรเลยผมเสียดายว่าเพราะระหว่างที่มันอายัดเดี๋ยวเขาให้ตังค์ผมชาวบ้านสงสารให้ผมเดือนละ200,000-300,000ผมเสียดายไม่ควรปล่อยกูเลยกูกำลังรวยอ่ะผมให้สัมภาษณ์ทีวีนะครับให้สัมภาษณ์วิทยุว่าทำไมมึงรีบปล่อยกูกูกำลังรวยกูกำลังรวยมึงปล่อยกูทำหาอะไรอายัดต่อไปคนให้ตังค์เดือน 200,000-300,000ไม่ต้องกินไม่หมดมันนึกว่ามันจะแก้ลำอะไรได้ไม่ได้หรอกครับมึงทำไม่ได้หรอกครับคนดีเพราะว่าในประเทศเนี่ยคนดีมันมากกว่าคนเลวเหมือนพวกมึงคนดีก็ดูแลกันเองเอาทีนี้พอได้ข้อมูลใส่เป็นลังไว้เรียบร้อยแล้วก็สลายพี่น้องครับเลิกสภาประชาชนจบกลับบ้านกลับช่องไปทำมาหากินต่อไปรัฐบาลลงมารัฐบาลเอ้าได้ข้อมูลแล้วต่อไปนี้รัฐบาลตั้งเองสภาประชาชนครั้งที่สองรัฐบาลใช้วิธีเดียวกันกับที่ประชาชนทำใช้วิธีแรนดัมอีกเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่ให้ตรงกับคนเก่าเอาคนใหม่ใช้วิธีเดิมให้คล้ากันตั้งอายุให้คล้ากันตั้งเพศให้คล้ากันตั้งศาสนาเลือกมางวดนี้950คนเป็นการประชุมสภาประชาชนครั้งที่สองเมื่อเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2010แล้วเอาข้อมูลของสภาประชาชนครั้งแรกเนี่ยมากลั่นกรองอีกครั้งหนึ่งแบ่งเป็นโต๊ะๆอีกแล้วก็มากลั่นกรองย่อให้มันสั้นเพราะมันเยอะมากมันหลายลังย่อให้เหลือทั้งหมด700หน้าโดยตั้งนักวิชาการขึ้นมา7คนมาช่วยเหลือให้เหลือ700หน้าแล้วจัดหมวดหมู่เรียบร้อยจบสภาประชาชนครั้งที่2สลายหมดภารกิจมึงแล้วต่อไปเป็นการเลือกกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ25คนให้ประชาชนสมัครทั้งประเทศสมัครกัน500คนให้ทั้งประเทศเลือก500คนเลือกมาได้25คน25คนนี้จะต้องเอา700หน้านี้ไปปรับปรุงรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่สภาทั้ง2ครั้งเขาได้ระบุไว้มึงต้องทำตามความต้องการของประชาชนนี่คือรัฐธรรมนูญของประชาชนจริงๆพี่น้องครับไม่มีเหี้ยที่ไหนมาเขียนให้เขาคนเขาอยากได้อย่างนี้มันถึงจะเรียกรัฐธรรมนูญประชาชนในที่สุดเขาก็ย่อจาก700หน้าลงไปแก้รัฐธรรมนูญทั้งหมด8ประเด็นพี่น้องครับทั้งหมด8ประเด็นแก้ทั้งหมดเนี่ยนี่มันจะใช้เวลามากไหมเปล่าเนี่ยน้องฮะมันปึกกันผมเป็นร้อยหน้าเนี่ยผมศึกษามานี่นะพูดให้จบไปใน1ชั่วโมงมันไม่หมดหรอกเนี่ยนี่ผมสอนได้เป็นเทอมอ่ะเนี่ยผมสอนปริญญาเอกอยู่อ่ะเขาก็แก้เนี่ยพี่น้องครับเขาก็แก้เขาแก้ทั้งหมดในประมาณ8ข้อที่หลักๆอ่ะนะที่เยอะกฎหมายเล็กน้อยเขาก็แก้แต่ที่เป็นหลักๆเนี่ยเขาแก้ทั้งหมด8ข้อเช่นอันแรกมีการรีวิวคือทบทวนหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญเสียก่อนว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรเหมือนกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยเขาเขียนเอาไว้เลยพี่น้องครับคณะกรรมการร่างว่าปัญหาเรื่องหลักการรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเบี้ยวมันบูดมันบิดยังไงถึงต้องมาเขียนรัฐธรรมนูญปี2550เขาเขียนไว้อย่างนี้พี่น้องในรัฐธรรมนูญปี2550ผมจะอ่านให้ฟัง
คณะกรรมการร่างเขาเขียนไว้อย่างนี้ว่าเพื่อแก้ปัญหาของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ที่ก่อให้เกิดการผูกขาดอำนาจรัฐการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมการดำเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใสไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ล้มเหลวและการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนยังไม่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมอย่างเต็มที่จึงจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญปี40ให้เป็นปี50นี่คือหลักการรัฐธรรมนูญในการแก้พี่น้องครับแล้วไอ้พวกหานั้นมันก็พยายามจะนำกลับไปใช้ปี40อีกพี่น้องเห็นไหมมันว่า40ดีดีเพราะแม่งแดกกันง่ายไงมันผูกขาดกันง่ายไงเขาจะแก้ป้องกันไม่ให้มันแดกกันมันพยายามจะแก้ไขรัฐนูนไปใช้ปี40ได้เพราะแม่งมันแดกกันง่ายไงของไอ้แสดงเขาก็ศึกษาแล้วก็รู้แล้วก็แก้เขาก็แก้หมดแก้อย่างนี้เหมือนที่เราทำปี50แก้ปี40ต่อไปอันที่สองเขาทบทวนรีวิวเพื่อจำกัดกรอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติให้ชัดเจนขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญเก่าในกรอบมันหลวมมันก็เบี้ยวได้มันก็เบี้ยวได้เพราะกรอบมันหลวมรัฐธรรมนูญก็เขียนให้ชัดเจนไม่ให้คลุมเครือไม่ให้มึงตีความไปแล้วต่อไปนี้อันที่สามคือว่ากำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานาธิบดีชัดเจนให้ประธานาธิบดีสามารถใช้อำนาจยับยั้งการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐบาลและของสภานิติบัญญัติได้อันที่สี่กำหนดให้ฝ่ายตุลาการมีอำนาจให้ชัดเจนและกว้างขวางมากขึ้นเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเห็นไหมข้อที่ห้าปรับปรุงกฎหมายเลือกตั้งและการแบ่งเขตเลือกตั้งเพราะเท่าที่ผ่านมาไอ้พรรคอินดิเพนเดนต์พาร์ตี้ซึ่งเป็นพรรคที่ผูกขาด18ปีมันแบ่งเขตเลือกตั้งเอาเปรียบพรรคอื่นมาตลอดเลือกกี่ครั้งแม่มันก็ชนะทุกครั้งเพราะมันขี้โกงเขาต้องแก้ไงกฎหมายเลือกตั้งเห็นไหมข้อที่6เพิ่มอำนาจให้กับประชาชนโดยตรงประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมายถึงสภาได้เมื่อยื่นไปแล้วสภาต้องพิจารณากฎหมายการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกมาตราทุกครั้งมึงต้องขอประชามติจากประชาชนเสียก่อนไม่นั้นไม่ได้เนี่ยกฎหมายเขานะข้อที่7ก็คือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการไปก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลมึงจะทำง่ายง่ายอย่างที่ทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีกฎเกณฑ์ชัดเจนไม่ใช่มึงไปกู้นอกงบประมาณและมึงก็มาแดกกันเองโดยไม่มีสภาตรวจสอบเขาห้ามเด็ดขาดเขาห้ามเด็ดขาดข้อสุดท้ายข้อที่8ให้ประชาชนมีสิทธิ์มีส่วนในการตัดสินในนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติสมมติว่าการ์ดในอ่าวไทยที่ติดกับเขมรมึงจะไปแก้มาตรา190และไปแอบเด็กกูกลับไปอุ่นเซนเนี่ยเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมครับเขาแก้เรียบร้อยพี่น้องครับแล้วในที่สุดก็ขอประชามติประชาชนประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญมาจนปัจจุบันนะครับนี่คือวิธีปฏิรูปโดยสั้นๆพี่น้องครับโดยสั้นๆฮะนานแล้วยังเนี่ยเยอะมากอะน้องมีคนรออยู่ไหมมีคนรอนะพี่น้องผมยังมีเยอะเอาไว้พูดอีก 2-3 วันผมมาพูดต่อเนี่ยสนุกยังมีสนุกกว่านี้ยังมีหลายตัวที่ผมตั้งใจจะด่ายังไม่ได้ด่าขอเป็นวันอื่นพี่น้องครับขอบคุณมากครับ